โอเคครับแล้วก็มาดูหน้าที่79นะครับซึ่งหน้านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมจากประสบการณ์นะครับจากที่ตัวเสียจริงนะตัวเสียจริงนะครับเท่าที่เท่าที่มีประสบการณ์แล้วก็เจอเหตุการณ์มานะครับตอนนี้ก็สรุปอาการเสียได้ทั้งหมดอยู่7อาการนะครับอยู่7อาการนะก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เราพูดคุยประมวลผลมานะครับมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับ4ภาคนะครับ ชุดที่1ชุดผลิตสัญญาณพันเองนะครับ icg สามารถส่งห้าผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็ขยายสัญญาณขึ้นก็เป็นชุดไดครับชุดไดก็ส่งออกไปนะครับส่งไปที่ if จากนั้นก็ทํางานปกติทุกอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดมีระเบิดอะไรขึ้นมานะครับทำงานผิดพ้าชุด p r o t e คชั o ก็จะทํางานครับซึ่ง p r o เ e c t ันนี่ก็จะรับแรงดันมา2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือรับมาจากหลังเครื่องหลังเครื่องก็คือรับมาจากมอแปลง300ต่อ1 200ต่อหหรือมอแปลง ct นะครับ ก็จะรายงานกลับเข้ามาที่ขาที่11ครับนี่ขาที่11นะหัวลูกศรเข้านะครับอันนี้จะรายงานจากมอแปลงมาส่วนที่2นะครับโปรเทกชั่นนี่จะรับรายงานมาจากชุดป้อนกลับตรงนี้ครับก็จะติดโปรเทคได้เหมือนกันโดยประมาณนี้นะครับซึ่งชุดที่4ก็คือชุดป้อนกลับชุดป้อนกลับนี่จะมีหน้าที่สส่วนส่วนที่1ก็คือปรับกระแสให้แรงให้เบานะครับรับรู้กระแสปรับกระแสแรงเบาส่วนที่2ก็รับรู้ระบบว่าผิดพลาดยังไงก็จะสั่งให้โปรเทคชั่นทำงานอีกรอบนึงนะครับ ก็คราวนี้ก็มาดูส่วนของอาการเสียครับอาการเสียทั้งหมดเนี่ยที่สรุปได้ง,ง่ายๆก็คือขา15ไม่มีไฟขา15ไม่มีไฟนี่เป็นไปได้น้อยแต่ก็เป็นไปได้นะครับก็ส่วนมาก IC ซีไอซีเจ็ดแนะครับเจ็ดแจะจะชอ็อตจะเสียไปนะครับหรือไม่ก็ IC ได้เสียหรือไม่ก็ชุดชุดไดนี้ช็อตนะครับหรือไม่ก็ชุด IF ชอด็อตก็ทําให้ IC เสียได้นะครับหรือไม่ก็คาปาซิเตอร์ที่อยู่7812เสียเองนะครับ แล้วก็ขาสิบหกครับขาสิบหกเนี่ยขาสิบหกเป็นขาเรงดันนั่งยิงหายนะครับถ้าขานี้หายก็ก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็เคยเจออยู่นะครับเคยเจอแต่ก็น้อยนะครับก็ไล่ไปตามตรวจสอบดูนะครับขาที่แปดครับขาที่แปดนี่เป็นหัวใจหลักเลยขานี่ยากมากนะครับสาหรับหลายท่านนะ ซึ่งขาที่8ไฟหายเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากระบบโปรดักชันด้วยนะครับโปรดักชันทำงานแล้วก็มีชุดชุด i อซีเขาเสียเองนะครับซึ่งก็ในหนังสือก็มีเยอะนะครับมีอาการนี้บอกอยู่นะครับแล้วก็ขา9้าขา9หายครับขา9หายนี่ส่วนมากขา9้านี่จะหายจากออฟแอมนะครับจากออฟแอมตัวนี้นะออฟแอมตัวนี้จะเสียนะครับหรือไม่ก็ทาร์จิตเตอร์ตัวนี้เสียโดยประมาณนี้นะครับไอตัวเนี้ยเราจะกําหนดใตยตัวเลยไม่ได้นะครับเราต้องไปดูวงจรนะ วงจรทานเตอร์ตัวนี้ก็คือ Q1 ตัวนี้ครับ Q1 ตัวนี้นะเกิดช็อตขึ้นมาเองครับขา9ก็เลยหายแล้วถ้าเกิดขา9หายก็ต้องมาตรวจขา16ครับขา16ไปเลยนั่นเองของขา9ตรงนี้ครับก็จะไล่ไล่ลำดับกันถ้าสงสัยอะไรยังไม่ได้เลยขา9หายไปไหนก็ลองลอยลอยลอยอฟแอมป์นี้ออกก่อนถ้าลอยออกแล้วออฟแอมป์ทำงานได้ก็แสดงว่าชุดชุดออฟแอมป์มันมีปัญหาครับไปประมาณนี้นะ จากนั้นครับจากนั้นก็เป็นขา13าขา13นี่ก็น้อยแต่เจออยู่นะครับขา13น้อยก็คือถ้าขา13มีปัญหนาตัวไอซีเขามีปัญหาเองนะครับขา13นี่เพราะว่าเป็นขาที่เป็นทรานซิสเตอร์อยู่ข้างในเขาเป็นชุดวงจรขยายอีกทีนึงก่อนที่จะส่งไปที่ได้ครับก่อนที่ส่งออกจากไอซีเขาจะมีวงจรขยายเล็กๆของเขาอยู่นะครับแล้วก็ขาขา5้าขาหขา5้าขา6นี่จะเป็น R ครับเป็น R เป็น C อันนี้จะตัวกําหนดความถี่ของไอนะครับถ้าตัวนี้เพิ่มตัวนี้ลดจะมีผลกับความถี่ของเอาพุทด้วยความถี่ของเอาพุทเอเอาพุทบีนะครับขาสิบเอ็ดขาสิบสี่นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมเพิ่มเข้ามาคือชุดไดรแผ่งตั้งเสียชุดนี้ก็มีปัญหาครับถ้าชุดนี้เสียช็อตจริงๆเนี่ย i อจะไปด้วยครับเปลี่ยนไอซเสร็จก็เป็นอีกเปิดสักพักแล้วเป็นอีกก็แสดงว่าชุดนี้มีปัญหาครับก็โดยประมาณนั้นนะครับก็อันนี้สรุปอาการเบื้องต้นนะครับสรุปอาการเบื้องต้นก็็จจาากกนนั้นเระ พาตรวจสอบในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดแผงตั้งมีปัญหาแผงตั้งมีปัญหานะครับอันดับแรกเลยนะถ้าเกิดแผงตั้งมีปัญหาจะทําให้ชุด i อเตรงนี้4ตัวนี้เกิดปัญหาด้วยครับร้ายที่สุดก็คือร้อนแล้วก็ไหม้ไปดีที่สุดก็คืออยู่เงเียบนิ่งๆไฟไม่ออกนะครับไม่ออกตามข้อกําหนดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาด้านสัญญาณพันธุ์ไม่ออกหรือเกิดมีปัญหาหรือ R ตัวนี้ขาดนะครับ R f ฟิ l เนี่ย2.2โอห์ม oh บางตัวอยู่ตรงนี้นะครับขาดร้อนไหมให้ทําการถอดออกให้หมดเลยนะครับเป็นกดเหล็กเลยนะถอดออกเลยไม่ต้องไปวัดนะครับอย่าพึ่งอย่าเพิ่งไปวัดอย่าพึ่งไปสนใจถอดออกเสร็จแล้ววัดสัญญาณที่ขาเกตแต่ละตัวครับขาเกตแต่ละตัวซึ่งขาเกตแต่ละตัวนี่ก็จะต่อกับขาย3 2สา7 29้ายดยนะครับว่าได้ดรงนั้นตามนี้ไหมเอาไปใช้กับหลักการเครื่องวันบอร์ดได้ด้วยนะครับ แล้วก็เครื่องที่เป็น uc ก็ลักษณะนี้ครับเพราะมีอเ e เหมือนกันนะแต่ว่าจัดไฟเลี้ยงต่างกันไปนะครับวัดตัวนี้ได้ตามนี้ไหมถ้าไม่ได้ตามนี้ถอดถอดนี่ออกครับจากนั้นวัด ic ครับวัดแรงดันที่ ic แต่ละขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่า ic จะเป็นตัวบอกเลยว่าถ้าวนขาไหนหายเราไปตามต่อขานั้นครับสมมุติว่าถ้าวนขาแดหายเราก็ไปตามชุดซอฟต์สตาร์ทอ่าชุดชุดโปรเทคครับเนี่ยชุดโปรเทค ก็จะมีวงจรต่อไปให้นะครับแล้วถ้าเกิดขาเก้าหายทยํา,า, 9, ายังไงขาเก้าหายขาเก้าเราก็ไปดูวงจรขาเก้าครับวงจรขาเก้าต่อ,อยังไงก็จะต่อไม่ยากนะครับเนี่ยวงจรขาเก้านะก็จะมีขาสิบหก่วมด้วยทาร์จิตเตอร์ตัวนี้ร่วมด้วยแล้วก็แล้วก็ C A สามหนึ่งสี่ศูนย์ร่วมด้วยเป็นออฟแอม์นะครับก็เป็นไม่ได้ว่าทาร์ิเตอร์เสียถ้าลอยออกลอยออกลอยทาร์ิเตอร์ออกนะครับ แรงดันก็ต้องโผลขึ้นมาเพราะว่าไม่มีอะไรดึงลงกลาวแต่ถ้าลอยออกแล้วยังไม่มีก็แสดงว่าขา16ช็อตนะครับมีปัญหาก็ได้ถ้าไอซีช็อตก็มาจากชุดไดช็อตเท่านั้นเองนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเพราะฉะนะั้นคลิปนี้นะครับหน้า79นะครับในส่วนของ SG สามารถ25แผงตั้งนะครับก็สรุปอาการเสียได้ทั้งหมดอยู่7อาการถ้าซ่อมแล้ว ซ่อมแล้วไล่ทุกอาการแล้วได้ตามนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ออกอะไรอีกก็ถือว่า IC ตัวนี้ขั้นเทพจริงๆนะครับยอมนะครับก็ต้องยอมเปลี่ยนแผงตั้งไปนะครับแต่เท่าที่ทาคลิปมานะครับตั้งแต่2ปีถ้าซ่อมชุด s g สามารถสองห้านี่จะไม่ค่อยพลาดครับจะไม่ค่อยพลาดนะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ละแต่ว่าถ้าแผงตั้งเสียนะครับแผงตั้งเสียถ้าไล่ตามนี้แล้วยังไม่ได้ผมถือว่าอาการนั้นขั้นเทพจริงๆนะครับ ถ้าท่านไม่ทําตกหล่นอะไรเองนะตามข้อกําหนดของ IC ตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องประสบความสําเร็จครับก็ขอให้ทุกคนตรวจสอบดูดีๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบตรวจไล่ดูนะครับศึกษาหลักการทฤษฎีไปนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้เยอะๆนะครับ